พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชครับหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยอดีตผบ.ตร.วันนี้ให้สัมภาษณ์ครับประเด็นที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กแล้วก็บิ๊กต่อไปช่วยราชการสำนักนายกนะในฐานะอดีตผบ.ตร.มองยังไงฮะอย่างถูกไหมการที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งนะให้ทั้งผบ.ทั้งรองสุรเชษฐ์ไปช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะถ้าเราดูแค่นี้นะเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะที่จะต้องค้นหาความจริงให้ได้นะแต่จะถูกต้องไม่ถูกต้องก็ต้องดูว่าแล้วตกลงคุณทำจริงหรือทำไม่จริงอ่ะคุณแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแค่ให้มันสงบลงแค่นี้เท่านั้นหรือเปล่าหรือคุณเอาจริงนี่เราก็ไม่รู้ใช่ไหมเราก็ต้องดูการทำงานของคณะกรรมการสืบสวนข้อจริงต่อไปว่าตกลงคุณทำเล่นๆเพื่อยุติศึกแค่นี้หรือคุณทำจริงๆใช่ไหมถ้าคุณทำเล่นก็หมายความอีกสัก 2-3 เดือนคุณก็บอกว่าสอบสวนแล้วไม่มีมูลการกระทำความผิดเลยใช่ไหมเห็นควรยุติเรื่องถ้ายุติเรื่องนายกก็ส่งตัวทั้งสุรเชษฐ์ทั้งต่อศักดิ์กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อจากก็ไปทำหน้าที่ผบ.ต่อนะส่วนสุรเชษฐ์ก็ไปทำหน้าที่รองผบ.ต่อการที่นายกเนี่ยพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เนี่ยก็บอกว่าเป็นโดยหลักการเนี่ยถูกต้องแล้วไอ้เรื่องที่ย้ายไปนี่นะแต่ต้องดูหลังจากนี้ว่าทำจริงหรือทำเล่นวิธีดูคือถ้าอีกสัก 2-3 เดือนบอกว่าสอบสวนเสร็จแล้วไม่พบมูลการกระทำความผิดยุติเรื่องก็ส่งตัวทั้งสองกลับเข้าไปทำงานตามเดิมแต่การสอบสวนเนี่ยมันต้องเอาจริง มันต้องค้นหาความจริงออกมาได้ะนะคือก่อนหน้านี้ถ้าเราจำได้ที่มีการแฉไงแฉเรื่องเส้นเงินนะพลในพลต่อเต่าคือใครอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันควรจะเคลียร์ว่าคือใครแล้วเส้นเงินมีจริงหรือนะถ้ามีจริงแล้วจะทำยังไงต่อนะรวมไปถึงเรื่องของบิ๊กโจ๊กมีคดงคดีก็ว่ากันไปนะรวมไปถึงเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างกล่าวหากันตอนนี้คณะกรรมการตรวจสอบที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยต้องสอบจริงๆนะต้องเอาความจริงออกมาให้ได้แล้วนอกจากนี้พลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เนี่ยก็ได้มีการพูดถึงคดีที่พัวพันอยู่กับบิ๊กโจ๊กทีนี้เพราะถือเป็นนายตำรวจที่ถูกสื่อเนี่ยมองว่ามีโอกาสขึ้นเป็นผบ.ตร.ในอนาคตเคยสะดุดหลายครั้งแต่ว่ากลับมาในลู่ได้สะดุดกลับมาได้ค่ะแล้วมีคดีรอบนี้เป็นอุปสรรคไหมจะขึ้นผบ.ตร.พลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ว่ายังไงครับตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะถ้าตราบใดที่คำพิพากษายังไม่ถึงที่สุดก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตอนนี้แค่สมมติถูกกล่าวหาแล้วมันผิดตรงไหนนะคุณไปดูสำนวนที่สถานีตำรวจหรือหน่วยงานอื่นทั้งหมดหรือ DSI ที่สอบสวนนะมันก็มีทั้งสั่งฟ้องทั้งสั่งไม่ฟ้องแต่แม้ถ้าก็รวบรวมพยานหลักฐานไปผู้ที่ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทำความผิดเขาก็สั่งไม่ฟ้องถ้ามีหลักฐานทำผิดเขาสั่งฟ้องแต่แค่นี้ก็ยังไม่สามารถที่จะไปยับยั้งไม่ให้เขาเจริญเติบโตได้นะไปถึงอัยการไอ้นี่ฟ้องไปอัยการอาจจะสั่งไม่ฟ้องก็ได้หรือตำรวจสั่งไม่ฟ้องไปอัยการก็จะสั่งฟ้องก็ได้มันก็มีความแน่นอนอาจจะถึงแม้อัยการจะสั่งฟ้องเขาก็ยังไม่ได้ผิดมันต้องไปศาลนู่นอีกถูกไหมไปศาลยังมีศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาอีกนะลองไปดูดิคดีนะศาลชั้นต้นลงโทษอุทธรณ์ยกนะศาลฎีกาลงนะอะไรเงี้ยศาลชั้นต้นยกอุทธรณ์ลงศาลฎีกายกหรือเหมือนกันหมดอะไรก็ได้ไม่มีความแน่นอนเพราะฉะนั้นที่ก็ถูกกล่าวหาหรือถูกดำเนินคดีอะไรต่างๆเนี่ยเขายังไม่คดียังไม่ถึงที่สุดตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะถ้าตราบใดนี่พลตำรวจเอกเสรีสุทธิ์ก็มองว่าตราบใดที่ยังไม่มีคำพิพากษาตัดสินว่าผิดก็ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะนะก็ยังมีโอกาสนะแต่ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงหลังจากนี้ใช่ระหว่างเนี้ยจะเป็นยังไงค่ะเพราะบิ๊กต่อเนี่ยก็เกษียณกันยาผบ.ตร.คนใหม่ก็ต้องถูกกระบวนการเลือกโดยนายกรัฐมนตรีนะซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องร้องเรียนอยู่ด้วยนะค่ะนะแล้วก็หลังจากนี้ใครจะขึ้นเป็นผบ.ตร.ตัวจริงต่อจากพลเอกต่อศักดิ์นะจะเป็นคนรักษาการไหมนะคนรักษาการเองก็มีโอกาสใช่นะก็ขึ้นอยู่กับการคัดเลือกหลังจากนี้ทีนี้ประเด็นเรื่องคดีของบิ๊กโจ๊กเนี่ยวันนี้มีพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิบุตรฮะวันนี้ท่านให้สัมภาษ
คือที่มีการบอกว่าคดีบิ๊กโจ๊กไปปปงไปปปชหมดเนี่ยนะเอ๊ะแต่บางคดีเนี่ยมันเป็นเรื่องมีเกี่ยวข้องกับเรื่องฟอกเงินอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวเครื่องกับฟอกเงินเนี่ยปปชไม่ได้มีหน้าที่สอบสวนถ้าไปปปชหมดเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นตามกฎหมายเนี่ยไม่ใช่ว่าสั่งให้ใครทำก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าพฤติการความผิดเข้ากฎหมายฉบับไหน อันนี้เป็นคำท้วงของทางพันตำรวจเอกวิรุธนะค่ะอันนี้ก็น่าสนใจเพราะคดีล่าสุดที่พนักงานสอบสวนกล่าวหาบิ๊กโจ๊กคือฟอกเงินไงคะทีนี้ข้อกล่าวหาที่พนักงานสอบสวนจะกล่าวหาเนี่ยอันนี้เราก็ยังไม่เห็นนะว่าข้อหาอะไรกันแน่แต่ลูกน้องนะก็มีข้อกล่าวหามีหมายจับไงแต่ตัวบิ๊กโจ๊กยังไม่ได้โดนหมายจับวันนี้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินหลังการประชุมกตร.เป็นการประชุมหลังจากที่ย้ายผบตร.เข้ามากับบิ๊กโจ๊กเข้ามาที่สตช.นะการประชุมกตร.วันนี้รักษาราชการผบตร.นะบิ๊กต่ายพลตรีกิจรัฐพันเพชรเนี่ยก็เป็นผู้ที่รายงานข้อมูลนะในระหว่างการประชุมคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าทั้งหมดนี้ชัดเจนว่าเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะเพื่อที่จะให้สถานการณ์ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยบริหารต่อไปได้ไม่เกิดปัญหาแล้วก็การตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเนี่ยจะมีบทลงโทษจะมีอะไรหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงหลังจากนี้นะก็มีระยะเวลาทำให้เร็วที่สุดเร็วกว่า60วันได้ยิ่งดีนะแต่ตอนนี้ทั้งสองก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ยังไม่ได้เป็นการลงโทษนะอันนี้นายกเศรษฐากล่าวนะต้องการให้สังคมสบายใจสตช.เดินหน้าต่อไปได้ทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนนะก็ยอมรับว่าลำบากใจเพราะสองคนนี้เป็นนายตำรวจระดับสูงตัดสินใจยากในการเซ็นให้ไปช่วยราชการไม่สบายใจแต่ต้องทำนะแล้วก็ยืนยันว่าคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นมานี่ก็จะไปสอบหาข้อเท็จจริงจะดำเนินการอย่างไรจะกลับเข้ามารับตำแหน่งเดิมได้หรือไม่อยู่ที่ผลสอบของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาครับนะนี่อันนี้ผบ.ตร.อันนี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ส่วนคุณวินัยทองสองหนึ่งในคณะกรรมการนะที่ถูกตั้งขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้วันนี้พลตำรวจเอกวินัยทองสองฮะวันนี้ท่านก็ยืนยันใครทำผิดต้องได้รับผิดใครทำถูกต้องได้รับความบริสุทธิ์ใครทำกรรมดีคำชั่วก็ต้องเป็นไปตามนั้นไม่มีการรังแกตามคำสั่งกำหนดกรอบ60วันแต่จะได้เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับการทำงานจริงแต่จะทำให้รวดเร็วและรายงานนายกเป็นระยะจะใช้เวลา60วันเต็มหรือเปล่าหรือต้องขยายอยู่ที่ข้อเท็จจริงในการตรวจสอบฮะอันนี้ท่านยืนยันว่าสอบตรงไปตรงมาส่วนบิ๊กต่ายพลตำรวจเอกกิตรัตน์ฮะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะรักษาราชการแทนผบ.ตร.ฮะเนี่ยวันนี้นะมีการประชุมผู้บริหารตำรวจมอบนโยบายนะฮะก็มีนายตำรวจระดับผู้บังคับบัญชาระดับบริหารมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ